ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมทำขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อมาสอนวิธีการอ่านแบบโครงสร้างนะครับแบบโครงสร้างซึ่งผมได้แบบมาแล้วนะครับโดยที่ได้แบบมาจากเว็บนี้นะครับ nucifer.com เนาะนะครับเพื่อสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้ซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็จะแล้วก็ extract ไฟล์มาแล้วนะครับนี่มีทั้งแบบก่อสร้างที่เป็น CAD เป็น PDF นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอ่านแบบโครงสร้างหรือว่า structure drawing กันนะครับจริงๆในนี้ก็จะมีทั้ง text นะครับ structure งานระบบนะครับสุขาภิบาลแล้วก็ไฟฟ้าประปาแล้วก็ไฟฟ้านั่นเองแต่คลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการอ่านแบบ structure drawing นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ด้วยกันเกือบ10แผ่นนะครับผมก็ได้เปิดไว้แล้วนะครับซึ่งแบบโครงสร้างนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับก็มักจะสตาร์ทด้วยตัวนี้เขาเรียกว่ารายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้างนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเขียนข้อกําหนดโดยทั่วไปนะครับข้อกําหนดที่ใช้ cover การก่อสร้างโดยทั่วไปว่าใช้material อะไรนะครับ strength material เป็นยังไงแล้วก็ลักษณะของการก่อสร้างเป็นรูปแบบไหนเช่นลองดูนะครับบททั่วไปเช่นขนาดทั้งหมดแสดงเป็นหน่วยเมตรอะไรอย่างเงี้ยผู้หมอต้องเตรียมการเปิดช่องเปิดอะไรพวกเนี้ยนะครับ general อันนี้ซึ่งก่อนจะก่อสร้างก็ต้องไล่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะเวลามีปัญหาอะไรกันก็เขาก็จะมาดูในส่วนของรายการประกอบแบบนี่แหละเขาใช้แบบอ้างอิงแล้วก็ข้อที่2อันนี้ข้อ1ทั่วไปข้อที่2ก็พูดเรื่องงานฐานรากนะครับว่าฐานแพต้องทํายังไงถ้ากรณีที่เป็นฐานรากที่ใช้เสาเข็มนะครับก็จะมีข้อกําหนดอะไรบ้างเห็นไหมเขาจะบอกว่าใช้เข็มตอกเซฟโหลดเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการตอกเสาเข็มหรือเจาะเสาเข็มต้องทำยังไงนะครับก็มาไล่อ่านเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นหมวดต่อไปหมวดที่3คืองานคอนกรีตหล่อในที่นะครับคุณสมบัติเป็นยังไงเวลาไปเทสนะครับด้วยกำลังอัดทรงกระบอกขนาด15คูณ30ที่8วันต้องมีค่าไม่น้อยกว่า173 KSC นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ตรวจสอบได้ว่างานก่อสร้างเนี่ยสร้างไปตามที่พวกแบบกำหนดหรือเปล่ามีงานแบบหล่อคอนกรีตนะครับก็คือไม้แบบนั่นเองนะครับโอเคก็คืออันนี้คือค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เนาะอย่างเช่นแนวดิ่งนะครับก็10มิลยอมให้ก็คือ1เส้นอะไรเงี้ยการถอดแบบหล่อคานพื้นต้องถอดอย่างน้อยหล่อไปแล้วกี่วันนะครับก็ให้ข้อกำหนดไว้อย่างแบบใต้ แบบใต้พื้นและคานคือ14วันแต่ให้ค้ำยันต่อจนครบ28วันอย่างไรก็ดีวิศวกรสั่งให้ยืดเวลาการถอดแบบไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิศวกรหน้างานนะครับมีต่อมีเรื่องระยะโคเวอร์นะครับระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กนะครับว่าลักษณะการคอนกรีตแต่ละประเภทเนี่ยต้องมีระยะหุ้มเท่าไหร่เช่นคอนกรีตที่เราติดกับดินส่วนมากอย่างเช่นฐานรากอะไรนะครับก็มีระยะหุ้มต่ำสุด75มิลหรือ7เซนครึ่งนะครับคอนกรีตเบิกบางและแผ่นพื้นพับจีก็2เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อไปเขาก็พูดเรื่องเหล็กเสริมนะครับว่าใช้เหล็กSI24 นะครับเหล็กกลมเนาะสเต็งเท่าไหร่ข้ออ้อย SD30 สเต็งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยการงอขอของเหล็กเสริมว่างอแล้วเนี่ยต้องมีลักษณะการงอขอเท่าไหร่ถ้างอ180นะครับระยะต่างๆต้องเป็นเท่าไหร่ก็เป็นกำลังทั่วไปนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของรายการประกอบแบบแล้วก็มีอันนี้ระยะฝังนะครับระยะฝังระยะทาบนะครับอย่างเช่นเหล็กคานไปฝังในเสาใช่ไหมไปฝังในเสาต้องมีระยะความยาวฝังเท่าไหร่นะเขาก็บอกตารางให้อันนี้ก็ในส่วนของเหล็กรั่วพันนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกโครงหลังคาเสาเหล็กรั่วพันอะไรพวกนี้นะว่าจะใช้เหล็กรั่วพันตามมาตรฐานอะไรสเต็งเท่าไหร่การเชื่อมทํายังไงงานสลักเกี่ยวหรือพวกโบ๊ทํายังไงนะครับอันนี้แผ่นแรกนะครับแผ่นแรกมันลองดูแผ่นต่อไปนะครับแผ่นต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดทั่วไปในงานวิศวกรรมโครงสร้างนะครับเขาเรียกว่า typical detail ต่างเช่นดีเทลอันนี้ก็เป็นคานกับพื้นใช่ไหมในส่วนของการเสริมเหล็กพื้นนะครับการเสริมเหล็กพื้นในส่วนที่เป็นเหมือนเป็นพื้นต่อเนื่องแผ่นพื้นคอสลอคอนกรีตเสริมเหล็กติดต่อกันแต่คนละเบอร์โอเคก็คือต้องมีเหล็กบนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้การเสริมเหล็กช่องเปิดขนาดเล็กเนี่ยต้องมีเหล็กอันนี้คือท็อปวิวนะครับดูจากแปลนว่าต้องมีเหล็กเท่านี้การเสริมเหล็กช่องเปิดขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องส่วนมากก็จะเสริมตามมุมแบบนี้อันนี้ก็คือท็อปวิวนะครับพื้นที่เห็นเป็นเส้นๆนี่ก็คือเหล็กเสริม2 DB16 ก็คือ2เส้น DB16 add 10เซน T
T&B คือทั้งท็อปแล้วก็บอททอมนะเสริมชิดผิวบนแล้วก็ชิดผิวล่างโดยมีระยะหุ้มนะครับตามที่กำหนดในแผ่นแรกนะการเสริมเหล็กบริเวณมุมพื้นนะก็ต้องเสริมเหล็กยังไงบ้างเป็นข้อกำหนดทั่วไปมุมพื้นอันนี้สำหรับคานอันนี้เรื่องอะไรระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กนะว่าบอกว่า2เซนครึ่งเนี่ยวัดจากไหนถึงไหนก็โชว์การวัดให้ดูฐานรากนะวัดจากไหนถึงไหนระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก5เซนถึงผิวเหล็กนะครับแล้วก็แบบหล่อแบบหล่อข้างคานใช้ไม้แบบท้องคานใช้ไม้แบบหรือรอดด้วยปูนทรายอะไรเงี้ยข้อกำหนดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตก็คือลักษณะการงอเหล็กการฮุกเหล็กนะว่าถ้าเจอผนังตัว L อย่างนี้ฉาก90ต้องฮุกยังไงถ้าเป็นตัว T อย่างนี้อันนี้คือท็อปวิวนะครับว่าจะต้องฮุกแบบไหนนะครับโอเคจริงๆเส้นนี้อาจจะเขียนผิดเพราะต้องเขียนให้เท่ากับระยะ L นะเขาก็จะบอกว่า L คือ50เท่าไดมิเตอร์เนาะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดทั่วไปนะครับเพราะว่าเขาต้องเขียนคุมไว้นะเพราะบางทีแบบก่อสร้างเนี่ยไม่สามารถมาแสดงรายละเอียดทุกจุดได้นะก็ต้องเขียนเป็น typical detail คุมไว้นะครับพอจุดไหนที่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็จะได้กลับมาดู typical detail ก่อนที่จะถามพวกแบบต่อไปนี่ก็ typical detail ต่อนะครับก็นี่ของคลีปแล้วว่าต้องเสริมเหล็กยังไงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับไม้แบบด้วยนะลักษณะการฮุกเหล็กพื้นนะอันนี้คือ section ด้านข้างนะพื้นลักษณะนี้หักขึ้นต้องเสริมเหล็กยังไงโอเคอันนี้รายละเอียดทั่วไปสำหรับการเสริมเหล็กรับโมเมนต์ลบนะครับในแผ่นพื้นคอสลอนะครับโอเครับเหล็กรับโมเมนต์ลบเนี่ยก็ส่วนมากก็อยู่บริเวณที่เหนือคานนะครับคานเนี่ยคานเนาะตรงกลางเนี่ยตรงกลางว่างๆก็จะเป็นโมเมนต์บวกเนาะอันนี้เขาจะบอกว่าโมเมนต์ลบเสริมยังไงนะครับโอเคเนกาทีฟเรนฟอร์สเมนต์นะครับ B เหล็กใช้สำหรับยึดเหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบนะครับก็คือเหล็กรับโมเมนต์ลบหลักๆก็คือจะเป็นเหล็ก A ถ้าอย่างแนวนี้นะครับ A วิ่งซ้ายไปขวาเหล็ก B ก็เป็นเหล็กเหมือนเขาเรียกว่าเหล็กให้ทำงานได้นะครับพูดง่ายๆละเอียดทั่วไปคานอันนี้คานหักขึ้นคานหักลงเสริมยังไงคล้ายพื้นนะครับโอเคก็เป็น typical detail นะต่อมาก็มาจริงๆก็จะมีควรจะต้องมีสารบัญแบบด้วยที่หน้าแรกอันนี้ไม่มีเนาะจะได้รู้ว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นไหนนะครับแล้วก็วิธีการดูนะครับดูเช่นพวกชื่อโครงการอะไรเงี้ยสามารถมาดูตรงที่ title block ได้นะชื่อโครงการสถาปนิกเป็นใครรูปแบบเป็นใครนะครับแล้วก็ชื่อแบบนะลืมพูดเนี่ยชื่อแบบก็ดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือชื่อโครงการชื่อแบบแสดงอะไรแบบแผ่นที่เท่าไหร่ต่อมาเรามาดูถึงแผ่นนี้ละเนี่ยก็จะเป็น S04 นะแสดงผังฐานรากแล้วก็เสาคือท็อปวิวนะที่โชว์ว่าฐานรากอยู่ตรงไหนบ้างเสาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเขาก็จะมีกริดไลน์บอก ABC 1-6อย่างเงี้ยในแต่ละกริดไลน์ก็จะมีตัวสีเหลืองข้างนอกก็คือเป็นฐานรากนะเบอร์ F1 F คือย่อมาจาก footing นะแล้วก็มี C1 คือคอลัมน์นะครับโดยที่จะเห็นเป็นเส้นปักรูปตัว I เนี่ยคือเสาเข็มเนาะที่เห็นเป็นเส้นปักคือแสดงเป็นฮิดเดนไลน์เนื่องจากมันเป็นท็อปวิวใช่ไหมครับเสาเข็มก็ต้องโดนบังก็จะเป็นฮิดเดนไลน์ส่วนเสา C1 คือคอลัมน์ก็จะเป็นเส้นทึบนี่นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีบอกว่า F1 คืออะไร C1 คืออะไรนะครับซึ่งโดยทั่วไป F1 คือฐานรากเสาเข็มที่มีเสาเข็มต้นเดียวตึกนี้ก็ใช้ F1C1 หมดนะครับลองดูแผ่นต่อไปนะครับแผ่นต่อไปเป็นผังพื้นชั้นล่างนะครับอันนี้มีกี่ชั้นเนี่ยน่าจะมี2ชั้นนะผังพื้นชั้นล่างมันก็เป็นท็อปวิวนะครับก็แสดงแนวพื้นแนวคานเนาะว่าอันนี้ก็เป็นเสาใช่ไหมตรงกันหนังกิดละแล้วก็มีคานนะมีคาน B1C B1 พื้นนะครับใช้เบอร์อะไรใช้ S1 นะครับแล้วก็ PS นี่ก็คือเป็นแพงสแลบเนาะหรือว่าพื้นสำเร็จรูปนะครับโดยที่เขาจะมีลูกศรซ้ายไปขวานี่คือวางพาดจากซ้ายไปขวานะครับเพราะว่าพื้นสำเร็จรูปเนี่ยมันจะวางพาดทิศทางในทิศทางหนึ่งนะครับพวกแบบก็ต้องกำหนดให้ว่าวางพาดไปทิศทางไหนเนาะ S ก็เป็นสแลบสมมติจะเป็น RC ทั่วไปซึ่งเขาจะมีบอกในแผ่นรายละเอียดนะครับ
ว่าเสริมเหล็กยังไงคานแต่ละเบอร์เสริมเหล็กยังไง SC1 ก็พื้นยื่นเนาะ cantilever slab แล้วก็มีสัญลักษณ์นี้ด้วยนะครับซึ่งคนเขียนแบบเขาก็ทำตัวนี้ไว้หมายเหตุอันนี้คือลดระดับ10เซนนะครับส่วนมากจะเจอเช่นห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแนวลดระดับไว้เป็นเส้นก้ากระบาดอย่างนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นบอยเนาะเป็นบอยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือน ST ก็คือสแตร์บันไดบันไดน่าจะขึ้นฝั่งนี้อะไรอย่างนี้นะครับวิธีการดูแบบก็เห็นเบอร์คานแล้วเสาเบอร์อะไรเสาให้ไปดูเนี่ยเสาปกติก็จะไปดูนี่ว่า C1 เป็น C1 หรือ C2 แล้วก็ไปดูตารางสรุปเสาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเสาแต่ละชั้นเนี่ยใช้ขนาดเท่าไหร่ใช้เหล็กเท่าไหร่เนาะโอเคดูชั้นต่อไปบ้างมีอันนี้ชั้นอะไรชั้นหลังคาอ๋อแสดงว่ามีชั้นเดียวหลังคาชั้นหลังคาเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนมากเขาจะ BR คือบีมที่เป็นในส่วนของชั้น roof นะเขาจะตั้งชื่อแตกต่างออกไปแล้วก็ตรงไหนเป็นช่องเปิดโล่งเขาจะกากบาทไว้อย่างนี้ตรงไหนมีสลับเขาก็จะใส่ว่า S สลับรูป1นะครับตรงนี้โอเคต่อไปมีส่วนของผังโครงหลังคานะครับเมื่อกี้ผังหลังคาโชว์ของคอร์สลอนะอันนี้ก็จะมาชวนในส่วนของผังโครงหลังคานะครับนี่ก็เป็นท็อปวิวเช่นกันเนาะวิธีดูก็อย่างเช่นเห็นเป็นเส้นเทาๆล่างๆไหมครับเป็นเส้นคล้ายเป็นอันเดอร์เลย์นะอันเดอร์เลย์แนวคานนะครับส่วนที่เป็นเหล็กรั่วพันนะครับก็อย่างเช่นเขาจะบอกสัญลักษณ์ A B C คืออะไรอย่าง A คือเป็นเหล็กรูปตัว C ขนาด150x75x6.5 มิลนะครับขนาด 18.6 กิโลกรัมต่อเมตรนะก็ไปเปิดตารางเหล็กสั่งซื้อได้นะก็อย่างว่าเหล็ก A เนี่ยก็วิ่งจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เหล็ก A แล้วก็ไล่เลยเหล็ก B นะครับเหล็ก B อยู่ตรงไหนบ้างเหล็ก B เนี่ยก็คือคล้ายๆเป็นน่าจะเป็นจันทันนะน่าจะเป็นจันทันวิ่งนี่เหล็ก B ก็คือเส้นแนวนอนจากซ้ายไปขวานะครับเห็นจิ้มหลายจุดเขาใช้วิธีการเป็นจุดวงกลมบางที่ก็ใช้เป็น arrowhead อย่างเงี้ยเป็นลูกศรตั้งแต่ที่เหล็ก B เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงที่สอนวิธีการขึ้นตัวโมเดลตัวนี้นะครับให้เป็นสามมิติซึ่งมันจะดูง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้เราดูจากแปลนจะดูยากจริงๆมันต้องเปิดดูแปลนหลังคาเต็กไปด้วยนะครับ B แล้วก็ B มีบอกว่าบวกแสกหลอดด้วยนะ RB 2ที่ระยะกึ่งกลางแปลอ๋อ B เป็น8ใช่เป็น8เลยแล้วก็ C ก็มีราวบาร์มีเหมือนดึงกลับตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่เป็นยื่นมีดูแบบขยายด้วยแบบขยายไหนก็ไม่บอกนะครับโอเคลองดูแผ่นต่อไปโครงหลังคาแล้วเป็นอะไรต่อนะครับก็จะเริ่มละเริ่มคือจบเขาส่วนหน้าจะแสดงเป็นแปลนก่อนต่อไปก็แสดงเป็นตัวแบบขยายนะครับขยาย F1 นะครับก็จะบอกไซซิ่งเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นแปลนต่อด้วยรูปตัดด้านข้างนะก็จะบอกว่าระยะจมลงไปในดินเดิมเนี่ยเท่าไหร่เสาเข็มขนาดเท่าไหร่บ้างเสริมเหล็กยังไงนะครับเสริมเหล็กนี่ก็จะเป็นเหล็ก CDB2 เหล็กปอกลัดลอกกับ CDB16 เหล็กยืน4จริงๆ4เนี่ยก็คือซ้ายขวาจริงๆก็เหล็กพอยต์อย่างเงี้ยจะทำให้งงได้4ยังไงนะยังแสดงในแปลนด้วยว่า CDB16 ทุกด้านหรือเปล่านะโอเคอันนี้ก็คือฐานรากนะครับ F คือ footing ต่อไปก็จะเป็นเสานะครับพอดีเสามันมีตารางมันมีแค่ C1 ก็จะเห็นตารางเดียวที่ดูก็คือคอลัมน์ด้านซ้ายจะบอกชั้นด้านขวาเนี่ยก็จะบอกว่าเสาชนิดอะไรอย่างชั้นอันนี้ก็คือชั้นฐานรากฐานรากไปถึงชั้นล่างคือต่อหม้อนั่นเองให้ใช้ขนาดนี้ขนาด20x20เหล็กเท่านี้นะเหล็กแกนเสาก็คือเหล็กที่กลมๆเนี่ยสี่มุมเนี่ย4D22เหล็กปอกก็คือลัดรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับทุกระยะ20เซนนะ 0.20 เมตรทุกระยะ20เซนส่วนเหล็กไอเสาจากชั้นล่างไปหลังคาก็คือใช้ขนาดเดียวกันนะครับมีลูกศรนี้คือยาวครับยาวต่อเนื่องมาถึงชั้นหลังคาเลยว่าไงมีอะไรอีกแล้วก็จะมีสแลบนะครับ S1 อย่างที่เราดูว่า S1 ในแปลนนะก็คือพื้น
อันนี้พื้นหนา12 เซนก็จะบอกว่าอันนี้แสดงด้านสั้นนะครับเพราะพื้นเนี่ยก็จะมี4ด้านใช่ไหมด้านสั้นกับด้านยาวนะครับถ้าด้านสั้นเท่ากับด้านสั้นก็คือใช้ด้านสั้นนั่นแหละงงไหมครับ L short span ก็จะบอกว่าด้านสั้นเนี่ยก็คือเขาจะมีเหล็กล่างเสริมอยู่ล่างสุดเอาเป็นตะแกรงเลย RB9 ครับเหล็กกลม RB9 S 0.20 เมตรเป็นตะแกรงข้างบนข้างล่างพื้นหนา12เซนนี่ S2 ว่าเสริมเหล็กยังไง S2 ก็จะมีเสริมพิเศษตรงนี้ด้วยโอเคมี ST1 บันไดว่าเสริมเหล็กยังไงนะครับ SR slab roof นะว่าเสริมยังไงอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นคานแล้วก็มีพื้นอยู่ข้างล่างอันนี้ SG ก็คือเป็นสลับนะครับที่ไม่ได้วางบนพื้นเนาะสลับก็อันนี้ก็จะวางบนกราวนะครับก็จะมีเรื่องของต้องบดอัดก่อนนะครับทำมาตรฐานแล้วก็มีทรายอัดแน่นอะไรเงี้ยก็มีเส้นปะๆนี่น่าจะเป็นบอกไหมเป็นไม่ได้ชี้บอกเส้นปะๆไม่ได้ชี้บอกบางที่ก็ใช้เป็นถุงพลาสติกอ๋อนี่ไงแผ่นพลาสติกนะก็คือใช้พลาสติกรองก่อนกันความชื้นขึ้นมามีส่วน construction joint ด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบขยายนะฐานรากเสาพื้นลองต่อดิมีอะไรคานนะก็แบบขยายคานนะว่าสแปนอย่างเช่น B1 C B1 B1 เสริมเหล็กยังไงบ้างแล้วสแปนนี้อยู่ตรงไหนเรากลับไปดูที่แปลนเนี่ยเห็นไหมเห็นละกีดลาย2 B1 B1 แล้วก็ B1 Cว่าเสริมเหล็กอย่างนี้นะอันนี้คือเซกชันด้านข้างว่าเสริมเหล็กล่างเท่านี้นะครับ 2db12 แล้วก็มีเหล็กเสริมพิเศษนะตรงกลางสแปนด้วยเหล็กเสริมพิเศษ3เมตร 2db12 เช่นกันเหล็กปอกใช้เป็น RB9 0.25 นะครับวิ่งยาวตลอดเหล็กบนเสริมยังไงเนี่ยก็จะมีบอกซึ่งในแต่ละพาร์ทก็จะมีตัดเซกชันให้ดูด้วยอย่างนี้ก็ไปดูเซกชัน7เนี่ยเราไปดูเซกชัน7นี่คือเซกชันพื้นตัวนี้อย่างก็จะบอกว่านะเห็นไหมครับเหล็กล่าง 2db12 เหล็กบน 2db12 บวกเสริมพิเศษ 1db12 นะครับเหล็กปอก RB9 ขนาดคาน 20-50 อะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะทำเซกชันบอกแต่ละจุดด้วย B2 เสริมอย่างนี้นะครับ B3 เสริมอย่างนี้ก็เป็นแบบขยายคานนะครับโอเคต่อไปเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นคานเหมือนกันนะเป็นคานหลังคาละหลักการอ่านเหมือนกันนะนี่เซกชัน1ตรงกลางสแปนเนี่ยก็มาอ่านตรงนี้เซกชัน1เซกชัน3นะก็มาอ่านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอ่านจากอิเลเวชั่นด้านข้างก็ได้นะเซกชันที่เขาตัดจะได้เห็นหน้าตัดคานแล้วก็เห็นการเสริมเหล็กก็คือจะอ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นนะดูเซกชันไปด้วยโอเคอันนี้ก็มีตัวนี้นะครับรูปตัดตามขวางพื้นPS นะแผ่นสลับหรือพื้นสำเร็จรูปนะอันนี้แผ่นพื้นสำเร็จรูปแผ่นกระดานเรียบนะครับแผ่นพื้นสำเร็จรูปขนาด 0.05 แล้วหนักทุกปลอดภัยอันนี้ก็ไปดูสแตนดาร์ดของพื้นสำเร็จได้นะแล้วก็เขาก็จะมีบอกว่ามันก็ต้องเทท็อปปิ้งเนี่ยพอวางพื้นสำเร็จแล้วก็เทท็อปปิ้งด้านบนกี่เซน5เซนรวมเป็น10เซนโดยที่ก็ต้องมีตะแกรง RB6 0.20 แล้วก็ต้องมีเหล็กโดเวลหนวดกุ้งนะหนวดกุ้งรัดรอบแผ่นพื้นนะก็ใช้เป็น RB9 S 0.2 L คือ1เมตรนะ1เมตรก็ตัดเหล็ก1เมตรมาแล้วก็มาฮุกแล้วก็เสียบลงไว้ก่อนที่จะเทคานนะแล้วพอวางพื้นเสร็จนะจะเทท็อปปิ้งก็เอาเหล็กตัวเนี้ยก็มันก็ต้องงอ90ใหม่แล้วจริงๆงอ90มาแล้วก็เทไปด้วยเหมือนรัดพื้นสำเร็จไว้นะอันนี้แบบขยายพื้นบริเวณที่ต้องเทคอนกรีตทับอันนี้เหมือนเทจุดที่ต้องเทคอนกรีตเสริม PS 1อันนี้รูปตัดด้านยาวนะครับด้านยาวก็จะบอกว่าก็ต้องมีเหล็กรัดเหมือนกันคล้ายกันอันนี้รูปตัดด้านทางขวาเนาะก็จะเห็นเป็นหน้าตัดของแผ่น PS เนาะ5เซนไม่ใช่35 0.35กว้าง 0.35 ก็วิ่งเข้าไปในจออันนี้ก็คือตามยาวตัดตามยาวมันก็คือมันพาดจากซ้ายมาขวา
ขยายการเปลี่ยนระดับพื้นเทกับที่เนาะตำแหน่งที่มีการลดระดับเนี่ยก็ต้องมีเสริมเหล็กแบบนี้นะครับโอเคมีอะไรอันนี้บาร์รับพื้นสำเร็จรูปนะบริเวณเสาบริเวณเสาอันนี้ก็คือแปลนบาร์รับพื้นกรณีที่ต้องใช้บาร์เนาะกรณีที่ต้องใช้บาร์โอเคอันนี้ก็เป็นรูปตัด AA โอเคเอาบริเวณเสาไม่แน่ใจว่าต้องไปเคสไหนที่ต้องไปวางอย่างนี้น่าจะเป็นตำแหน่งที่มันอ๋อเพราะอันนี้เป็นคานเนี่ยเป็นคานท็อปวิวนี่เป็นคานแล้วก็วางแล้วก็ต้องตำแหน่งที่เป็นเสาก็คือต้องทำบ่ารับไว้ด้วยนะเผื่อกรณีที่มีพื้นมาวางอย่างนี้ท็อปวิวใช่ไหมกรณีที่เขาบ่าพื้นมาวางอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้วางได้นึกออกไหมครับจะได้วางได้อันนี้ก็ทำดีเทลไว้ดีโอเคมีอีกไหมเมื่อกี้ก็ไปโครงหลังคาละนะครับโครงหลังคาแบบขยายการยึดจันทันเหล็กกับเสาเนี่ยวิธีดูก็อันนี้ก็จันทันใช่ไหมอย่างเงี้ยเสาก็จะมีอันนี้เป็นเสาคอสลอก็เทเสร็จก็มักจะฝังดูเวลบาร์ไว้2 RB 9ฝังเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มี PL ก็คือเพลทเหล็กขนาด100คูณ150หนา 4.5 มิลแล้วก็มีเพลทเหล็กนะครับ100คูณ100คูณ 4.5 มิลเอาไว้เชื่อมแปะข้างกับตัวจันทันจันทันใช้เบอร์อะไรก็ไปดูแปนหลังคาจันทันเขาบอกไหมจันทันก็คือที่ยากึ่งกลางแปรจันทันน่าจะเป็นต้องไปดูแปนหลังคาไม่แน่ใจต้องไปดูแปนหลังคานี้ต้องไปดูแปนหลังคาติดเราถึงจะเห็นภาพชัดเดี๋ยวพาไปดูคือมันต้องดูประกอบนะอย่างเช่นหมุนหน่อยโอ้อยากดูผังหลังคาก็คือ A04 นะผังหลังคากับรูปด้านอ่ะ A05 เปิดดู A04 นี่คือผังหลังคานะโอเคก็คือสโลปอย่างนี้อ๋อสโลปอย่างนี้ก็จะมองเห็นภาพชัดคือถ้าเราดูรูปตัดนะลองดูรูปตัดรูปด้านข้างก็ได้รูปด้านข้างด้านสองรูปด้านสองรูปด้านสองก็คือจะเป็น A05 ใช่ไหมอันนี้มันรูปด้านหนึ่งอ๋อมันเอียงอย่างนี้แล้วมันก็ต้องดูประกอบกันไม่งั้นมันจะเดาไม่ออกแสดงว่าไอตัวจันทันนะจะว่าเป็นมันมุงด้วยเมทัลชีตมุงด้วยเมทัลชีตโอเคอันนี้ต้องเป็นแปรวิ่งอย่างนี้ก็คือตัวย้อนกลับไปแปรมันก็ต้องวิ่งจากซ้ายไปขวาถูกไหมแปรก็คือตัว B boy จันทันก็คือเป็นตัว A โอเคกลับมาดูนี่โอเคก็คือตำแหน่งที่จันทันมันรับกับเสาคอสลอก็ต้องเป็นอย่างนี้มีตะเข้อันนี้ไม่น่ามีตะเข้จันทันเหล็กกับคานกรณีที่ไปเจอกับคานอันนี้มันน่าจะไม่มีเพราะว่ามันจันทันมันไม่ใช่เอียงตัวที่เอียงคือแปรมันเป็นหลังคาเป็นเมทัลชีตโอเคแบบการขยายการยึดแสกหลอดใช่ไหมเขายึดที่แปรก็จะบอกว่าใช้แปรขนาดเท่าไหร่ต้องไปดูคอนฟลิกต์กันหรือเปล่าแล้วก็มียึดเนี่ยยึดบนไปล่างบนไปล่างสลับก็ช่วยเรื่องการแอนตัวหรือห้อยตัวให้ตัวการแอนตัวของตัวแปรโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการอ่านแบบตัวโครงสร้างนะครับก็ไม่ได้ยากมากจริงๆมันก็ต้องอ่านทั้งมันต้องเปิดแบบสถาปัตย์ประกบคู่ไปด้วยนะครับคลิปหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการขึ้นโมเดลเนาะขึ้นโมเดลจากแบบโครงสร้างนี่แหละง่ายๆมีแบบขยายการยึดแปรเหล็กนะก็คือมีมันเป็นเพลทเพลทมาเชื่อมอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์การเชื่อมกับเซตเพลท6มิลนะเชื่อมรอบ4มิลอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หวังว่าจะได้ความรู้กันนะครับหวังว่าน้องๆที่เพื่อนๆที่ย
ยังอ่านแบบโครงสร้างไม่เก่งนะครับก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันแบบโครงสร้างเนี่ยมันอ่านแบบยังไงนะครับมันอ่านแบบยังไงแล้วสัญลักษณ์แต่ละตัวคืออะไรบ้างนะก็หวังว่าจะ cover เป็นภาพรวมได้ครบถ้วนนะครับคลิปหน้านะครับผมจะถ้ามีเวลาเนาะจะพาทำขึ้นโมเดลเป็น3มิติจะเห็นภาพชัดมากขึ้นอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ